พระนางสามาวดีกาลเกตกับต้นเทียนกำลังนั่งอยู่กับกองเห็ดใหญ่มากจะต้องฉีกเป็นชิ้นเล็กๆทั้งหมดเพื่อจะทำลาบเห็ดตอนเช้ามืดพรุ่งนี้ต้นเทียนเอ่ยว่าคิดถึงโรงทานวันงานหลวงพ่อชาเมื่อตอนต้นปีนะแหมคนเยอะดีจังกาลเกตพยักหน้าใช่คิดแล้วปลื้มไม่เคยเห็นคนมารวมกันมากมายขนาดนั้นเฉพาะพระก็พันกว่ารูปแล้วแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาอีกน่าจะเป็นพันเหมือนกันแต่ตอนเข้าไปตักอาหารที่โต๊ะไม่มีชุลมุนเลยนะแอมก็คนปฏิบัติธรรมเขาค่อยๆทยอยกันตักได้ใจเย็นไม่รีบร้อนชาวบ้านแถวโรงทานข้างนอกก็เหมือนกันเข้าคิวเป็นแถวแต่โรงทานข้างนอกนี่เหลือเชื่อจริงๆชาวบ้านที่มารับทานเยอะจริงๆเดินกันขวักไขว่ไปหมดเลยเห็นแล้วตาลายพวกมาแจกทานก็แจกกันเอาจริงเอาจังเดี๋ยวเดียวหมดยกกลับไปเดี๋ยวคนใหม่มาแจกอีกละกาลเกตหัวเราะดูร้านปลาท่องโป๋สิชาตินี้เราไม่มีวันลืมเลยอะไรกันทอดตั้งแต่เช้ายะมืดยันค่ำเลย113กิโลทำได้ไงต้นเทียนต่อว่าด้วยเสียงหัวเราะเหมือนกันนึกถึงความหลังแล้วสนุกดังฝันลากถุงมะละกอเข้ามาสามแม่ไว้ตรงนี้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยทำเธอว่าพลางเดินไปล้างมือแล้วกลับมาร่วมวงช่วยทำเห็ดกาลเกตเล่าเรื่องโรงทานงานหลวงพ่อชาให้ฟังคนที่มาแจกที่นี่มีความเมตตาจริงๆนะอย่างมีเด็กคนหนึ่งเวียนมาสามรอบสี่รอบเราเอ่ยว่าเด็กคนนี้มาแล้วนี่เขาบอกมาอีกก็ให้อีกเขาอาจจะเอาไปให้พ่อให้แม่เอาไปฝากญาติญาติก็ได้ขอเท่าไรให้หมดแหละกี่รอบก็ช่างใครก็ช่างคนดีคนเร็วคนชั่วให้กินหมดไม่เลือกโอ้โหเราฟังแล้วรู้สึกเลยในน้ำใจของเขาดังฝันฟังแล้วปลื้มไปด้วยแต่แซวว่าไม่ดูถึงตอนที่สามาวดีไปขออาหารน่ะอ๋อสามาวดีต้นเทียนเอ่ยวันแรกก็ไม่ได้โดนดุหรอกวันหลังๆโดนถึงโดนดุกาลเกตขอให้ต้นเทียนเล่าเรื่องสามาวดีให้ฟังต้นเทียนเล่าว่าสามาวดีตอนแรกชื่อสามาเป็นลูกสาวเศรษฐีพัทวดีอยู่ในพัทวดีนครที่นี้ในเมืองเกิดมีโรคอหิวาโรคนี้โบราณว่าถ้าจะหนีต้องพังฝาบ้านหนีนะออกทางประตูไม่ได้เป็นเคสทีนี้เศรษฐีมีเพื่อนอยู่โกสัมพีชื่อโคสกะเศรษฐีแต่เขาเป็นเพื่อนแบบยังไม่เคยเจอหน้ากันนะเคยแต่ได้ยินชื่อเสียงของกันและกันจากพวกพ่อค้าที่ไปทำมาค้าขายสองเมืองนี้ได้ยินชื่อเสียงกันก็จะฝากของกำนันไปผูกมิตรกันเขาเรียกว่าอภิทัตบุตรพระสหายเศรษฐีก็พาลูกเมียหนีไปหาโคสกะระหว่างทางเสบียงหมดหดอาหารอิดโรยมากโดยพักศาลาหน้าเมืองก่อนเพราะสภาพไม่น่าดูไม่กล้าไปหาโคสกะแต่ก็รู้ว่าโคสกะมีโรงทานตอนเช้าเลยให้สามาไปรับข้าวจากโรงทานสามาก็อายมากอายสิก็เขาเป็นลูกเศรษฐีดั่งฝันเอ่ยต้องอายเป็นเรื่องธรรมดาต้นเทียนเล่าต่อ
แต่ก็ไปนะคนตักข้าวชื่อมิตตะกุมพีถามว่าเอาเท่าไหร่ก็บอกเอา3ส่วนก็เอากลับมาให้พ่อกับแม่พ่อกินก่อนคืนนั้นอาหารไม่ย่อยก็ตายโหยตายกันง่ายๆอย่างเนี้ยกาลเกณฑ์ว่าเออใช่วันที่2แม่ก็ตายด้วยต้นเทียนต่อกาลเกศสันหัวสงสัยไม่กล้ากินข้าวโรงทานนี้มั้งดังฝันหัวเราะไม่ใช่คนอื่นเขาแย่งกันกินจะตายไปไม่มีใครตายมีแต่สองคนนี่แหละพอวันที่3สามาวดีขอแค่ส่วนเดียวทีนี้โดนเลยมิตตะกุกุมพีจำได้ด่าเลยจงชิบหายเถอะยิ้งถอยต้นเทียนทำเสียงเรียนเสียงเจ้าเพิ่งรู้ประมาณท้องวันนี้วันก่อนเอา3ส่วนเมื่อวานเอา2ส่วนวันนี้เอาส่วนเดียวสามาเสียเซลเลยดังฟันหัวเราะกาลเกศหันมาถามว่าอะไรคือเสียความมั่นใจในตัวเองไงดังฝันแปลคำแสลงต้นเทียนจึงว่าใช่ไม่เชื่อเยียตัวเองเลยว่าจะถูกด่าเอียคือหูน่ะรู้ไหมดังฝันถามกาลเกศเออรู้แล้วอันนี้รู้กาลเกศหัวเราะสามายังถามไปอีกว่าท่านว่าอะไรนะเลยโดนด่ารอบสองเหมือนเดิมทั้งคำพูดและอารมณ์ดังฝันเล่าต้นเทียนเล่าต่อสามาเลยเล่าเรื่องพ่อแม่ตายให้ฟังเลยเข้าใจกันแถมมิตรกุกุมพีรับเป็นลูกสาวเลยคราวนี้ก็ไปช่วยงานโรงทานเห็นคนเบียดเสียดแย่งกันสามาเลยบอกพ่อใหม่ว่าให้ล้อมโรงทานให้มีประตู2ด้านด้านหนึ่งด้านเข้าด้านหนึ่งด้านออกให้เข้าออกเป็นแถวเรียงหนึ่งพอทำอย่างนี้ก็ไม่ชุลมุนสามาเลยได้ชื่อว่าสามาวดีเพราะเป็นคนล้อมรั้วโรงทานวดีแปลว่ารั้วฝ่ายโคสกะเศรษฐีเจ้าของโรงทานเอ๊ทำไมเสียงในโรงทานเงียบไปไม่ดังอึงเหมือนปกติก็แปลกใจตามไปดูพอรู้เรื่องทั้งหมดแล้วก็เลยรับสามาวดีเป็นลูกสาววันหนึ่งไปอาบน้ำที่ท่าน้ำกับบริวารดั่งฝันเริ่มเล่าแทนต้นเทียนต้องผ่านพระนานหลวงพระเจ้าอุเทนเห็นเข้าเลยปิ๊งเลยส่งเมียไปหาโคสกะว่าให้ส่งลูกสาวมาให้ฉันแต่เศรษฐีไม่ยอมให้กลัวลูกสาวลำบากอยู่กับเจ้าอยู่กับนายทำอะไรพลาดครั้งอาจตายได้พระราชาส่งเมไปอีก2ครั้งไม่ได้กริ้วมากสั่งจับเศรษฐีกับเมียออกนอกบ้านแล้วปิดประตูบ้านเลยสามาวดีกลับจากอาบน้ำเข้าบ้านไม่ได้ถามพ่อพ่อบอกว่าพระราชาต้องการเจ้าพ่อไม่ให้แต่สามาวดีบอกว่าถ้าพระราชาประสงค์ก็ต้องถวายเพราะเห็นว่าฝืนไปจะมีแต่โทษเลยเข้าวังได้รับตำแหน่งอัครมหาเหสีก็เลยเป็นพระนางสามาวดีสิริมาส่งเสียงเชื่อแจ้วทักทายมาแต่ไกลทำอะไรกันจ๊ะสาวพรุ่งนี้จะไปตั้งโรงทานสนามหลวงวันวิสาขบูชามาก็ดีแล้วมาช่วยกันกาลเกศต้อนรับสิริมาเข้าร่วมวงด้วยทันทีกาลเกศบอกว่าเพื่อนสองคนกำลังเล่าเรื่องสามาวดีให้เธอฟังสิริมาร้องว่าถ้าอย่างนั้นต้องรู้เรื่องนางมาคันธียาประกอบด้วยถึงจะสนุกเออเล่าสิเหนื่อยแล้วพักก่อนต้นเทียนเห็นดีสิริมาจึงเล่าเรื่องมาคันธียานางมาคันธียาเป็นคนสวยมาก
ใครๆก็มาขอแต่พ่อไม่ให้บอกว่ายังไม่เหมาะกับลูกสาวเช้าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกเห็นพราหมณ์พ่อของมาคันธียาในข่ายพระยานทราบว่าวันนี้ถ้าหากพระพุทธเจ้าไปโปรดพราหมณ์กับเมียจะได้เป็นอนาคามีพระพุทธเจ้าเลยเสด็จไปโปรดพอพราหมณ์เห็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละบอกยกลูกสาวให้เลยแล้วบอกพระพุทธเจ้าให้รอแกจะไปตามลูกสาวมาก็รีบไปบอกเมียแต่งตัวลูกสาวให้ดีแล้วพามานะพระพุทธเจ้าทรงเหยียบรอยพระบาทไว้แล้วเสด็จไปประทับที่อื่นปกติรอยพระบาทที่พระพุทธเจ้าอธิษฐานไว้นี้หากทรงพระประสงค์ให้ใครเห็นคนนั้นก็จะเห็นนะรอยพระบาทจะไม่ลบไปด้วยไม่ว่าจะลมพัดฝนตกหรือช้างเหยียบก็ตามทีนี้พราหมณ์ก็เที่ยวตามหาพระพุทธเจ้าฝ่ายเมียมาดูรอยพระบาทแล้วว่าดูแล้วดูอีกนี่ไม่ใช่รอยเท้าของผู้คล่องในกามารมณ์รอยเท้าเป็นยังไงกาลเกศถามดังฝันตอบว่ารอยเท้าแบบนี้คือถ้าเป็นคนเจ้าอาราคะรอยเท้าเว้ากลางคนเจ้าหมกโพสัตรอยเท้าหนักส้นคนเจ้าโมโหหนักปลายเท้าปลายนิ้วเท้ารอยเท้าเช่นนี้เป็นรอยเท้าของคนไม่มีเกลียดใช่สิริมาต่อเมียก็บอกพราหมณ์แต่พราหมณ์ไม่ฟังเดินหาพระพุทธเจ้าจนพบพระพุทธเจ้าก็เล่าประวัติของท่านตั้งแต่มีความสุขมายังไงจนเสด็จออกผนวดถูกนางตัณหาราคาอรดี3คนลูกสาวแสนสวยของพระยามารมายั่วยวนแต่พระองค์ไม่สนพระทัยพระพุทธเจ้าตรัสว่าพราหมณ์เอ๋ยเราไม่ได้พึงพอใจเพราะได้เห็นนางตัณหาราคาอรดีแล้วจะมาพอใจลูกสาวท่านทำไมนางเป็นผู้เต็มไปด้วยมูดและกรีดปัสสาวะอุสระอุจจาระเราไม่ปรารถนาจะแตะต้องธิดาของท่านแม้แต่เท้าโอ้ยพูดอย่างนี้ก็โกรธแย่สิกาลเกศคลางใช่ถูกอาฆาตเลยแหละนางมาคันธียาผูกเจ็บพระพุทธเจ้าว่าจะแก้แค้นเลยทีเดียวแต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจนพราหมณ์กับเมียได้บรรลุเป็นพระอนาคามีทั้งสองคนเลยพาลูกสาวไปฝากกับอาซึ่งเป็นน้องพ่อชื่อจุลมาคันธียาฝากแล้วก็ออกบวชไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แหมดีจังเลยกาลเกศชื่นชมของเรายังอีกไกลดังฝันว่าต้นเทียนพยักหน้าก็เลยรีบนั่งทำบุญทำทานอยู่นี่ไงกาลเกศถามว่าแล้วทำไมถึงต้องมีเรื่องมาคันธียามายาด้วยจะมาเกี่ยวข้องด้วยล่ะเล่าเรื่องเยสามาว่าดีแท้ๆเกี่ยวมากเลยล่ะดังฝันว่าต้นเทียนจึงเล่าว่าอาของมาคันธียาเป็นปุโรหิตของพระเจ้าอุเทนพอหลานมาอยู่ด้วยเลยทูลกล่าวถวายเลยพระเจ้าอุเทนทรงให้เป็นอัครมีมเหสีอีกองค์หนึ่งโปรดปรานมากเลยสิริมาบอกว่านี่แหละเป็นโอกาสของนางมาคันธียาพอได้เป็นมเหสีมีบริวารให้บริวารไปยืนด่าพระพุทธเจ้าตอนที่ทรงบิณฑบาตด่าจนพระอานนท์ทนไม่ไหวชวนพระพุทธเจ้าหนีไปเมืองอื่นแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ไปตรัสว่าไปแล้วเกิดมีคนด่าอีกทำยังไงพระอานนท์บอกว่าก็หนีอีกพระพุทธเจ้าทรงว่าจะหนีไปเรื่อยได้ยังไงทรงสอนว่าเราจะอดทนต่อถ้อยคำร่วงเกินของผู้อื่นดั่งช้างศึกในสงครามอดทนต่อลูกศรซึ่งมาจากทิศทั้ง4เพราะคนส่วนมากเป็นคนชั่วค
คนเราย่อมจะนำสัตว์ที่ฝึกจนเชื่องแล้วออกไปยังที่ชุมนุมชนสัตว์ที่ฝึกแล้วประเสริฐฉันใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นคนที่ฝึกให้อดทนต่อคำร่วงเกินของผู้อื่นได้จัดว่าประเสริฐที่สุดประทับใจจริงๆกาลเกตลำพึงขึ้นมาแต่ฝึกยากนะดังฝันว่าเรายังอดทนไม่ค่อยไหวหรอกเวลาใครมาว่าอะไรสิริมาเล่าต่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าเรื่องทั้งหลายจะสงบลงภายใน7 วันพระอานนท์ไม่ต้องวิตกทีนี้พอพระพุทธเจ้าทรงไม่หวั่นไหวนางมันที่ยาเห็นว่าการจ้างด่าไม่ได้ผลคิดว่าพระนางสามาวดีเป็นผู้เลื่อมใสพระพุทธเจ้าถ้ากำจัดนางไปพระพุทธเจ้าก็คงออกไปจากกรุงโกสัมพีเองโดยหาเรื่องใส่ร้ายเลยล่ะก็บอกให้อาไปเอาไก่เป็นมา8 ตัวไก่ตายมา4 ตัวมาถวายพระราชาตอนที่เสวยน้ำจันทร์อยู่ในห้องพระหัตถ์เล็กทูลว่าปุโรหิตมาคันธิยานำไก่มาถวาย8 ตัวอ้าวไม่ใช่16หรอกาลเกตท้วงเขาหลอกไงดังฝันว่าสิริมาพยักหน้าเล่าต่อไปว่าพระราชาบอกว่าเออนี่แกงแก้มเหล้าให้ใครแกงดีล่ะนางมาคันธิยาก็บอกว่าไปให้พระนางสามาวดีแกงสิวันวันว่างไม่หยุดทำอะไรพระราชาเลยสั่งให้พระนางสามาวดีแกงทีนี้พระนางมาคันธิยาก็ติดสินบนพระหัตถ์เล็กให้เอาไก่เป็น8 ตัวไปให้ไปถึงพระนางสามาวดีบอกให้แกงบอกไม่แกงหรอกไก่เป็นเราไม่ฆ่าสัตว์พระหัตถ์เล็กกลับมากราบทูลพระราชาพระนางมาคันธิยาแกล้งพูดว่าอย่างนั้นลองสั่งให้แกงไปถวายพระพุทธเจ้าสิดูซิจะแกงไหมพระราชาก็ทรงสั่งไปคราวนี้มหาเล็กเอาไก่ตาย8 ตัวไปส่งพระนางสามาวดีเห็นว่าไก่ตายแล้วและพระราชาลับสั่งให้แกงถวายพระพุทธเจ้าด้วยก็รีบแกงเลยเสร็จขาโจโดนใส่ความว่ามีใจกับพระพุทธเจ้าอย่างฝันว่าสิริมานบอกแต่พระราชาเฉยๆนะเลยยังไม่มีเรื่องอะไรทีนี้ก็เอาใหม่ให้เอางูถอนเขี้ยวยาพิษออกแล้วใส่ในลังพินเอาดอกไม้อุดเสีย 2-3 วันปกติพระราชาเสด็จประทับที่ปราสาทของพระมเหสี3 องค์องค์ละ7 วันมเหสีอีกองค์ชื่อวาสุลทันตาเป็นธิดาพระเจ้าจันทปัตโชคเมืองอุจเจนีแต่องค์นี้ไม่มีปัญหาอะไรกับพระนางสามาวดีคราวนี้พอถึงวันที่พระราชาจะเสด็จปราสาทของพระนางสามาวดีพระนางมาคันธิยาบอกว่าฝันร้ายอย่าเสด็จเลยเป็นห่วงแต่พระราชาไม่เชื่อเสด็จไปก็เลยตามไปด้วยพระราชาเอาพินไปด้วยไปวางไว้ที่หิ้งเหนือพระเศียรแล้วเข้าบรรทมพระนางมาคันธิยาไปเอาดอกไม้ออกงูก็ออกมาจากรางพินสิคราวนี้พระราชาเชื่อสนิทว่าพระนางสามาวดีคิดร้ายเลยจะฆ่าเสียพระราชาโผงธนูจะยิงพระนางสามาวดีพระนางสามาวดีก็แผ่เมตตาไปยังพระราชาพระนางมาคันธิยาแล้วก็ตัวเองด้วยให้เมตตาทุกคนเท่าๆกับตัวเองอย่าได้มีความโกรธเลยด้วยอำนาจของเมตตาลูกศรลั่นไปถึงพระนางสามาวดีแล้วเลี้ยวกลับมาจ่อที่อกของพระราชาครู่หนึ่งแล้วก็ตกลงพื้นตอนนี้ถ้าวาดเป็นการ์ตูน
แล้วสนุกดีดังฝันหัวเราะพระราชาคิดว่าขณะลูกศรไม่มีจิตใจยังรู้คุณของพระนางสามาวดีเราเป็นผู้มีจิตใจทำไมไม่รู้คุณนางจึงทิ้งขันธนูแล้วนั่งลงไหว้ขอให้เป็นที่พึ่งพระนางสามาวดีบอกว่าอย่ามาพึ่งหม่อมฉันเลยหม่อมฉันผู้ถือผู้ใดเป็นที่พึ่งขอพระองค์จงถือผู้นั้นเป็นที่พึ่งด้วยผู้นั้นคือพระพุทธเจ้าพระราชาเลื่อมใสจึงอาราธนาพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์มาเสวยที่วังและให้พระนางสามาวดีขอพรพระนางขอพรว่าขอให้นิมนต์พระพุทธเจ้ามาเสวยที่วังเสมอๆพระราชาก็ทูลอาราธนาแต่พระพุทธเจ้าปฏิเสธบอกว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าไม่ควรเสวยที่เดียวประจำเพราะประชาชนย่อมต้องการให้พระพุทธเจ้าเสด็จไปยังบ้านของเขาบ้างจึงทรงมอบหมายให้พระอานนท์ทำหน้าที่แทนพระนางสามาวดีเลยได้ถวายทานและฟังธรรมเสมอเรื่องร้ายกลายเป็นดีกาลเกศสบายใจดังนั้นดังฝันจึงหัวเราะทำให้กาลเกศสงสัยว่าหัวเราะอะไรต้นเทียนจึงบอกว่ามันดีไม่ตลอดนะสิพระนางมาคันธยายิ่งแค้นใหญ่คราวนี้สั่งให้พาไปเผาปราสาทพระนางสามาวดีซะเลยโอ้ยตายทำไมใจร้ายจังกาลเกศครางเรื่องธรรมดาของคนไม่มีศีลธรรมสิริมาอธิบายต้นเทียนเล่าต่อว่าปุโรหิตเอาผ้าชุบน้ำมันพันเสาปราสาทพระนางสามาวดีถามว่าทำอะไรเขาตอบว่าพระราชาสั่งให้ทำเพื่อให้ปราสาทมั่นคงขอพระนางเสด็จประทับในห้องเถิดตอนนั้นพระราชาเสด็จไปทรงกีฬาพวกนางกับบริวารเข้าห้องปุโรหิตก็ล็อกห้องจากข้างนอกขังไว้เลยแล้วจุดไฟเผาปราสาทพระนางรู้ว่าจะถูกเผาทั้งเป็นแล้วก็บอกบริวารว่าเป็นถ้าเป็นแบบนี้เมื่อพวกเราท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏอันยาวนานนี้เคยถูกไฟเผามาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแม้พุทธญาณก็กำหนดได้ยากพวกเราจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดทุกคนกำหนดเวทนากรรมฐานคือพิจารณาความทุกข์ใจที่กำลังเกิดขึ้นกับตัวเองบางพวกก็บรรลุเป็นพระโสดาบันบางพวกก็บรรลุเป็นพระสกทาคามีบางพวกก็เป็นพระอนาคามีแล้วก็ตายกันหมดเลยน่าสงสารจังกาลเกศพึมพำแต่ก็ได้บรรลุธรรมดีๆความตายครั้งนี้ไม่มีความหมายเท่าไหร่ไม่ได้ตายด้วยจิตใจที่ทุรนทุรายแบบปุถุชนสิริมาบอกกาลเกศแล้วทำไมต้องตายอย่างนี้ก็ไม่รู้ทรมานกาลเกศยังสงสารอยู่ต้นเทียนเล่าว่าเพราะชาติก่อนพระนางสามาวดีกับบริวารเกิดในเมืองพาราณสีบำรุงดูแลพระปัจเจกพุทธเจ้าอยู่8องค์ในวังพระเจ้าพรหมทัตวันหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า7องค์ไปป่าหิมพานต์แต่อีกองค์หนึ่งนั่งเข้าฌานอยู่ในกอหญ้าริมแม่น้ำพระราชาพานางสามาวดีชาตินั้นกับบริวารไปเล่นน้ำทั้งวันขึ้นจากน้ำมาก็หนาวสิเลยไปจุดไฟจะผิงไฟกันเห็นกอหญ้าก็จุดไฟล้อมพอหญ้ายุบลงไปเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้านั่งเข้าฌานอยู่ก็ตกใจบอกว่าแย่แล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าถูกไฟครอบเดี๋ยวพระราชาจะลงโทษพวกเราพวกเราต้องเผาท่านให้หมดอ้าวกาลเกศร้องแทนที่จะช่วยออกมาเออนั่นสิคิดผิดดังฝันตอบต้นเทียนเล่าต่อก็เผาจนคิดว่าท่าน
ไหม้หมดแล้วเลยกลับไปแต่ไม่ตายหรอกพอวันที่สองพระปัจเจกกับพุทธเจ้าก็ลุกขึ้นเดินเฉยเพราะธรรมดามีอยู่ว่าถ้าท่านอยู่ในสมาบัติต่อให้เอาฟืน600เล่มเกวียนมาเผายังทำให้ร่างกายท่านอุ่นขึ้นไม่ได้แหมบุญจริงอภิญญานี่วิเศษกาลิเกตยิ้มออกส่วนผู้พวกสาวๆดังฝันสรุปตกนรกหมกไหม้หลายพันปีพอเหลือเศษกรรมนิดหน่อยก็มาเกิดเป็นคนถูกไฟครอบตายหลายชาติพระนางสามาวดีตายแล้วพระเจ้าอุเทนว่าไงล่ะกาลเกตย้อนกลับไปถามเรื่องเดิมตอนนี้สี่สนุกดังฝันเล่าพระราชาฉลาดนะทรงรู้ว่าถ้าถามฆ่าโทษแล้วก็ใครจะยอมรับจริงไหมเลยแกล้งชมว่าใครนะมาฆ่าสามาวดีให้เรานี้ลำบากใจจะตายอยู่แล้วต้องคอยระแวงว่านางจะลอบทำร้ายเราหรือเปล่าอย่างที่เคยเอางูมาจะให้กัดเราเรานั่งนอนระแวงไม่เป็นสุขเลยคนที่เผาปราสาทนางต้องรู้ว่าเราทุกข์ใจแน่จึงได้ช่วยเราฆ่านางแทนเราคนคนนี้จะต้องรักเรามากๆเลยพระนางมาคันธยาหลงกลเลยรีบทูลว่าหม่อมฉันเองเกคาเป็นคนสั่งให้อาธรรมใครเล่าจะรักพระองค์เท่าหม่อมฉันเออให้มันได้อย่างนี้สิคนเรากาลเกตว่าดังฝันเล่าต่อพระราชายังบอกอีกว่าจะให้รางวัลทุกคนเลยรวมทั้งญาติๆด้วยพอพระนางพาญาติมาก็พระราชทานข้าวของเยอะแยะต้นเทียนต่อด้วยเสียงหัวเราะคราวนี้ญาติเยอะเลยบางคนไม่ใช่ญาติก็มาสมัครเป็นญาติจะบ้าเหรอกาลเกตคลางเพื่อนอีก3คนจึงหัวเราะขำกาลเกตดังฝันเล่าว่าพระราชาให้จับคนพวกนี้มัดไว้ขุดหลุมลึกเท่าสะดือแล้วให้ยืนในหลุมเอาดินใส่เอาฟางกลบปากหลุมแล้วจุดไฟเผาเป็นทั้งเป็นพอไม่ไปได้หน่อยก็เอารถไถมาไถเป็นท่อนๆไปเลยกาลเกตถามว่ารวมทั้งนางมาคันธยาด้วยหรือดังฝันบอกว่าคนนี้ต่างหากตอนแรกขุดหลุมฝังเหมือนกันแต่ให้เชือดเนื้อไปทอดในกระทะแล้วบังคับให้กินเนื้อตัวเองจนตายไปอย่างอนาถน่าสังเวชโอ้ยโหดเหมือนกันนะไม่ดีไม่ดีกาลเกตสายหน้าพอไรทำอาการขนลุกขนฟองก็คนสมัยก่อนเขาทำโทษกันรุนแรงอย่างนี้แหละต้นเทียนว่าถ้าไม่อย่างนั้นถ้าไม่อยากโดนทำโทษก็ต้องทำดีมีจิตใจดีก็จะสบายสิริมาสรุปแล้วถามว่าอ้าวเล่ากันจบแล้วมีรางวัลไหมเนี่ยหิวแล้วลืมไปว่ายังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยมาถึงก็ลุยดำฝันแกล้งสายหน้าไม่มีหรอกถือศีลอดข้าวเย็นนี่ได้บุญนาไม่รู้หรือไงสิริมาหัวเราะรู้อยู่แต่ก่อนจะได้บุญสงสัยจะได้เป็นลมนะสิเอ๊ะนี่ไม่สงสารคนหิวข้าวเดี๋ยวไม่ได้บุญเหมือนกันนะจะบอกให้รีบทำบุญกับเราเร็วๆมีอะไรกินบอกมาซะดีๆต้นเทียนชี้ไปที่กองเห็ดมีบุญให้กินนี่ไงอิ่มบุญนะเคยได้ยินไหมสิริมาสายหัวดิบมันยังกินไม่ได้กาลเกตพยักพยเยินไปที่หม้อขนมโน่นไปกินโน่นสิริมาหันไปดูอะไรต้นเทียนบอกว่าสาคูไม่แห้งสิริมามองงงๆแล้วถามว่าอะไรสาคูไม่แห้งดั่งฝันตอบว่าก็สาคูเปียกไงอร่อยนะก็จบเรื่องพระนางสามาวดีนะคะเป็นยังไงบ้างคะทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นทั้งน่ากลัวฟังแล้วก็ขอให้ทุกคนประยุกต์ใช้กับตัวเองจะมากจะน้อยเราก็ยังได้รู้
วันนี้ก็ขอให้ทุกคนที่ฟังมีแต่ความสุขในเรื่องการงานการเงินและความรักเจริญในเรื่องทางโลกและทางธรรมวันนี้ก็สวัสดีค่ะ